ว่านายเอเอกมลอายุ23ปีอยู่ในกทมพบพยานหลักฐานก็คือ Twitter ชื่อหลานของผมใช้ชื่อมีผู้ใช้ชื่อว่าหลานของผมโดยนายเอกมลให้การรับสารภาพว่าได้ไปพบ Twitter ชื่อหลานของผมก็คือเลิฟพลิกอันแรกนะครับรู้สึกชื่นชอบเนื้อหาจึงใช้อีเมลของตนไปหลอกล่อใช้เบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนมาสมัคร Twitter ชื่อหลานของผมแล้วนำทำให้มีข้อความและคลิปวิดีโอเหมือนกับ Twitter ต้นฉบับก็เหมือนอันแรกนะครับชื่อพรขับดีเด็กดีพรกับเด็กดีนะครับ63มีอันนี้มีลักษณะมีการครอบครองสื่อลามกด้วยนะครับที่เป็นเด็กจำนวนมากนะครับแล้วก็มีลักษณะประกาศขายสื่อลามกอนาจารเด็กด้วยนะครับจึงรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งสน.หลัก 2ดำเนินคดีนะครับในข้อหาครอบครองค้าหรือประสงค์แห่งการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287/2 นะครับโทษระวังโทษจำคุกใน3ปีถึง10ปีนะครับปรับได้ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือจำจำต้องปรับและในข้อหาอีกข้อหาหนึ่งนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะลามกอนาจารนะครับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็พลเอกประวิตรให้เน้นในเรื่องการปราบปรามสื่อลามกการสื่อออนไลน์นะฮะหรือการหลอกลวงที่หลอกลวงที่เด็กให้กระทำการที่อันไม่สมควรในเรื่องของสื่อลามกและอนาจารหรือการหาประโยชน์จากเด็กในรูปแบบของมีทางด้านเพศนะครับ Twitter หลานของผมนะครับมี2คนเอาไปเล่นคนแรกก็คือนายชัยวัฒน์อายุ31ปีนะครับประกาศเนี่ยผมสั่งการให้ท่านไทยแคทเนี่ยท่านทุกคนเนี่ยแล้วก็รายงานผบ.ทราบผบ.ก็สั่งการว่าต้องทำให้ได้เพราะว่ามันปั่นกระแสในโซเชียลเยอะมากนะครับก็เป็นเหตุให้เราทราบว่าเราส่งชุดปฏิบัติการไปก็ตรวจพบใน Twitter ของหลานของผมมีอยู่2บัญชีนะครับ user name ใช้ต่างกันก็คืออันแรกคือใช้ @loveclick อันที่2ใช้หลานของผมนะครับวันที่7กุมภาพันธ์ได้ก็ตรวจค้นสืบว่าอยู่ที่ไหนแรกก็คือเราไปที่จันทบุรีตำรวจภูธรจังหวัดภาค2นะครับเขาตรวจค้นบ้านพักนายชัยวัฒน์อายุ31ปีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพบพยานหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอที่ปรากฏในทวิตเตอร์ชื่อหลานของผมนะครับมีบัญชีผู้ใช้ก็คือ @loveclick นะครับโดยนายชัยวัฒน์ให้การรับสารภาพว่าคลิปดังกล่าวนะถ่ายเล่นกับแฟนของตนเองอายุประมาณ20ปีเป็นนักศึกษาอยู่นะครับไม่เกิดชื่อแอบเอาคลิปดังกล่าวมาแต่งเลือกว่าเป็นการแอบถ่ายหลานตัวเองนะครับแฟนก็ไม่รู้แล้วก็เป็นการเอาก้องมาแอบเพื่อสร้างให้มีมุมกล้องเหมือนกับแอบถ่ายรวบรวมหลักฐานนะฮะแล้วก็นำส่งสถานีตำรวจดำเนินคดีในข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆซึ่งมีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ